Flavor of Hometown วันนี้พบกับเรื่องเล่าจากหมกหยวกกล้วยห่อหมกในใบตองเล็กๆแต่กว่าจะได้กินสักทีเนี่ยเรื่องใหญ่มากการที่เราจะได้กินหมกหยวก1หมกเนี่ยแกคิดดูเราต้องเอาต้นกล้วยมา1ต้นนะทําทีนึงก็คือเยอะแล้วก็เอาไปแจกข้างบ้านคือไม่ต้องทําแล้วนะถ้าวันนี้ยายจะทํานะเอามาทั้งต้นแบบนี้ทําได้หลายเมนูเลยสิคะเนี่ยช่วงไหนที่มีหยวกกล้วยเนี่ยก็เห็นทําอยู่เมนูเดียวนะเมนูที่ไม่ได้ใช้อะไรมากใช้หยวกกล้วยใช้ใบตองและใช้หลานสาวแม่ใหญ่เขาก็จะชอบแบบเป๊ะค่ะคือเขาสอนให้เราเป็นแม่บ้านแม่เรือนมากๆเลยนะเป๊ะขนาดไหนเชียวคะพริกแกงที่บ้านตำเองต้องตัดใบตองเป็นรูปไหนมันถึงจะห่อสวยพอนึ่งเสร็จแล้วใบตองสุกแล้วเราได้กินใบตองไหมก็ไม่ป้า จุๆไว้เลยค่ะเดี๋ยวคุณยายได้ยินขอแอบถามอีกนิดนึงนะคะว่าทำไมเนี่ยต้องพิถีพิถันกับการเข้าครัวแต่ละครั้งด้วยคะเพราะว่าเวลาในบ้านนอกเนี่ยวันนึงอ่ะมันนานมากเลยนะกว่าจะหมดวันให้นั่งทำนู่นทำนี่เหมือนเขาก็อยากมีกิจกรรมในบ้านอย่างเงี้ยค่ะพบกับเรื่องเล่าจากหมกหยวกกล้วยใส่ไก่ของคุณกาแฟนิสาพิญญาไกรระวีผู้ประกอบกิจการธุรกิจส่วนตัววัย30ปีที่เกิดและเติบโตมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์กระทั่งเข้ามาเรียนชั้นมหาวิทยาลัยที่จังหวัดนครปฐม5ปีและเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครต่อถึงปัจจุบันนี้ก็9ปีแล้วค่ะเมนูหมกหยวกกล้วยใส่ไก่ฝีมือคุณยายที่คิดถึงในวันนี้เต็มไปด้วยเรื่องราววัยเด็กของการเติบโตมาในบ้านที่ไม่มีผู้ชายเรื่องราวทักษะการเอาตัวรอดด้านปากท้องต่างๆจากคุณยายรวมถึงโอกาสดีๆในเส้นทางสายนางงามระดับประเทศหลายเวทีค่ะเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงติดตามได้ใน Flavor of Hometown วันนี้ค่ะพอแบบพริกแกงมาเจอกับกะทิมาเจอกับเครื่องปรุงอะไรเงี้ยมันก็จะนัวๆเผ็ดๆมีกลิ่นเครื่องเทศแล้วก็มีหยวกที่มันแบบเวลามันสุกแล้วมันจะกรอบๆนิดนึงเนาะแล้วก็มีเนื้อไก่โรยด้วยใบมะกรูดหายากมากเลยนะที่จะเหมือนรสมือยายจริงๆอะค่ะหายากมากเลยไม่มีเลยก็ว่าได้ตอนนี้โอ้โหหิวเลยเนี่ย แคบๆมากินข้าวตาหนุ่ยมีไก่มีหมูโปรดของลูกถึงนั่นกับเก่ากระเล่งหอนทอนก็โลกมาถ้าไปกลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ย View the world via the voice Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาพรฝ่ายจารีพูดถึงจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเชื่อว่าพี่น่าจะโดนถามบ่อยเนาะว่าภาคอะไรอะ นี่พี่ก็ยังงงอะตั้งแต่จนถึงทุกวันนี้ก็ยังงงอยู่ว่าถ้าตามแผนที่เลยอะมันอยู่ตรงกลางนะเว้ยเอาจริงๆแต่ว่าถูกสอนมาตลอดว่ามันคือภาคเหนือตอนล่างแต่เขาจะชอบเรียกกันว่าภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนี่ก็แบบจะเรียกให้มันยากทำไมวะก็เรียกว่าภาคกลางเลยอยู่ตรงกลางถ้ามันไม่เพิ่มแบบภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคอีสานตอนซ้ายตะวันตกตอนขวาเออใช่แล้วคือเพชรบูรณ์เนี่ยก็จะมีภูเขาน้ำหนาวเนาะที่เป็น3จังหวัดติดกันอะไรชัยภูมิเพชรบูรณ์ขอนแก่นก็เลยแบบเพชรบูรณ์เหมือนเขาพูดภาษาอีสานด้วยใช่จริงๆเพชรบูรณ์มีหลายภาษานะไม่ได้มีแค่ภาษาอีสานมันไม่ได้เป็นอีสานแบบอีสานเลยอะแต่มันจะเป็นภาษาที่ผสมกันอะมันจะเป็นอำเภอเลยนะแต่ละอำเภอมีภาษาของตัวเองยกเว้นอำเภอเมืองอำเภอเมืองก็จะมีภาษาแบบภาษากลางนั่นแหละแต่จะมีคำศัพท์เป็นบางคำที่แบบอะอย่างคำว่าทำไมอะภาคกลางก็จะพูดว่าทำไมอะแต่เพชรบูรณ์อะจะพูดว่าทำไมเหรอมันจะดูน่ารักนะแล้วมีคำว่าอะไรอ่ะนี่ก็ลืมแบบไม่ได้อยู่มานานประมาณนี้มันจะมีคำว่าแบบมันจะเน้นไม้บวกไม้จัตวาเยอะมากในการลงท้ายคำมันจะดูเป็นการผสมระหว่างอีสานกับเหนือ
เพชรบูรณ์นะคะมีตำแหน่งทางภูมิศาสตร์เป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเหนือตอนล่างแต่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมสูงมากค่ะเนื่องจากทางใต้นะคะอยู่ติดกับจังหวัดลพบุรีและนครสวรรค์ที่ถือเป็นจังหวัดในภาคกลางส่วนทางฝั่งตะวันออกถูกล้อมด้วยจังหวัดในภาคอีสานค่ะอย่างชัยภูมิขอนแก่นและจังหวัดเลยขณะที่ทางฝั่งตะวันตกนะคะก็อยู่ติดกับจังหวัดในภาคเหนือตอนล่างด้วยเช่นกันนั่นก็คือพิจิตรและพิษณุโลกค่ะจึงทำให้จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะมีภาษาถิ่นที่แตกต่างหลากหลายไปตามแต่ละอำเภอค่ะอำเภอไหนอยู่ใกล้ชิดกับภาคไหนก็มักจะมีภาษาถิ่นนั้นๆรองลงมาจากภาษากลางจึงจะได้ยินคนเพชรบูรณ์นะคะพูดทั้งภาษากลางภาษาอีสานและภาษาเหนือผสมกันไปค่ะรวมถึงเรื่องอาหารพื้นบ้านของจังหวัดนี้ก็มีความหลากหลายเช่นเดียวกันค่ะเรื่องผลิตผลทางการเกษตรก็ถือว่าอุดมสมบูรณ์ไม่เป็นรองจังหวัดไหนเลยซึ่งเมนูที่เราจะมาพูดคุยกันวันนี้ก็คือหมกหยวกกล้วยใส่ไก่ที่คุณกาแฟนะคะคาดว่าน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากทางภาคอีสานค่ะแต่วัตถุดิบหลักเนี่ยหาได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะคะนั่นก็คือหยวกกล้วยจากต้นกล้วยนั่นเองมาฟังคุณกาแฟเล่าถึงความพิเศษของเมนูนี้จากฝีมือคุณยายผ่านความทรงจำของเธอกันค่ะคือยายอ่ะเขาชอบทำอาหารให้กินชอบชวนทำกับข้าวกันเองที่บ้านแล้วก็ทำทีนึงก็คือเยอะแล้วก็เอาไปแจกข้างบ้านคือไม่ต้องทำแล้วนะถ้าวันนี้ยายจะทำนะเป็นฟีลแบบนั้นนะคือแบบอยู่แล้วมันก็อบอุ่นดีอะไรเงี้ยจริงๆไข่หมดแดงอ่ะยายก็ทำให้กินบ่อยแต่ว่ามันจะมีเป็นบางฤดูกาลมันจะมาช่วงแบบหน้าร้อนเดือนมีนาเมษาพฤษภาอะไรเงี้ยจะเยอะเมนูที่กินแต่เด็กกินบ่อยแล้วปัจจุบันนี้ก็อยากให้ยายทำให้กินก็คือเป็นห่อหมกหยวกกล้วยอ่ะแล้วก็ใส่ไก่แต่ยายพี่ทำอร่อยมากนะอันนี้ยอมรับก็จะใช้หยวกกล้วยใช่ป่ะที่มันอ่อนๆ อ่ะแล้วเอามาผสมกับพริกแกงกะทิอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ใส่เนื้อไก่เข้าไปแต่ว่ายายเขาจะรู้ว่าเราชอบกินหนังไก่ที่ไม่ได้มันอ่ะแต่เป็นหนังไก่ที่อร่อยในส่วนน่องอะไรอย่างเงี้ยยายเขาก็จะใส่ตรงนั้นไปซึ่งมันก็จะไม่แห้งเหมือนอกไก่นั่งทำแล้วมันมีกิมมิคตรงที่ว่าการที่เราจะได้กินหมกหยวกหนึ่งหมกแกคิดดูเราต้องเอาต้นกล้วยมาหนึ่งต้นอ่ะแต่ว่ามันอาจจะเป็นต้นกล้วยเล็กไงที่มันยังไม่โตแบบหน่อกล้วยเล็กๆใช่ป่ะแล้วก็ใบตองหยวกกล้วยคือวัตถุดิบที่อยู่แกนกลางของลำต้นกล้วยค่ะเนื้อข้างในนะคะจะเป็นสีขาวสวยแล้วก็ใสค่ะจนถูกนำมาตั้งเป็นคำพังเพยว่าขาวเหมือนหยวกกล้วยเป็นพืชที่เติบโตได้ดีในทุกๆพื้นที่นะคะแถมยังนำมาทำประโยชน์แล้วก็ประกอบอาหารได้เกือบทุกส่วนเลยค่ะอย่างนางเอกของเมนูนี้หยวกขาวๆรสจืดฝาดแกมหวานแล้วก็มีความกรอบฟูมักนำไปประกอบอาหารที่มีเครื่องแกงรสจัดนะคะส่วนตัวใบก็จะถูกนำไปดัดแปลงเป็นภาชนะห่ออาหารอย่างเช่นเมนูห่อหมกนี้นั่นเองค่ะมันเป็นเมนูที่แบบได้ทั้งต้นเลยนะทั้งหน่อกล้วยได้ทั้งใบตองเอามาห่อแล้วยายจะชอบห่อเองแล้วยายจะให้พี่อ่ะมาห่อด้วยจะนั่งสอนให้ห่อแบบนี้นะกัดไม้กัดแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในปัจจุบันมันหายากเนาะคนที่เอาไม้กัดมาใช้อยู่ส่วนใหญ่อาจจะใช้เป็นแบบแม็กอะแม็กเย็บกระดาษอะอะไรแบบนั้นไปเนาะกับใบตองใช่ซึ่งโหกินมาตั้งแต่เด็กจนถึงทุกวันเนี้ยยายก็ยังไม่ใช้แม็กค่ะยายใช้แม็กไม่เป็นยายจะสอนให้นั่งห่อใบตองต้องตัดใบตองเป็นรูปไหนมันถึงจะห่อสวยโอ้อย่างนั้นเลยกว่าจะได้กินแล้วถามว่าพอนึ่งเสร็จแล้วใบตองสุกแล้วเราได้กินใบตองไหมก็ไม่ป้า อุตส่าห์บรรจงตัดนี่ก็จะเถียงตลอดว่าแบบยายจะอะไรขนาดนั้นคือนี่จะเรียกยายว่าแม่ใหญ่แล้วก็จะเรียกแม่แท้ๆว่าแม่พี่ก็จะเรียกยายว่าแม่ใหญ่อะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กเลยก็แบบแม่ใหญ่เขาก็จะชอบแบบเป๊ะค่ะให้นั่งทำนู่นทำนี่เหมือนเขาก็อยากมีกิจกรรมในบ้านอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาในบ้านนอกเนี่ยวันนึงอะมันนานมากเลยกว่าจะหมดวันตั้งแต่เช้ายันเย็นอะกว่าจะหมดไปวันนึงนี่นานจริงคือชีวิตวัยเด็กก็คือแบบอยู่เหมือนผ้าพับไว้เวลามีหมกหยวกกล้วยเนี่ยค่ะเป็นคนรีเควสหรือว่าเขารู้ว่าเราชอบเขาก็เลยทำให้เรากินเวลาที่มีวัตถุดิบจริงๆมันทั้งสองแบบเลย
บางทีเราก็รู้สึกว่าอยากกินขึ้นมาไม่ได้กินนานแล้วอะไรเงี้ยบางทีก็มีช่วงนั้นมีพอดียายก็ทำเลยค่ะคือช่วงไหนที่มีหยกกล้วยเนี่ยก็เห็นทำอยู่เมนูเดียวนะก็ไม่เห็นจะทำอย่างอื่นเลยนะก็ทำอยู่อันเดียวหรือมันอาจจะทำอย่างอื่นได้แต่เราไม่เคยได้กินอย่างอื่นหรือเปล่าแล้วอย่าชมว่าอันนี้อร่อยจะได้กินเมนูนั้นตลอดไปนี่แหละค่ะฟังคุณกาแฟเล่ามาเนี่ยปอก็คิดถึงคุณยายเลยค่ะหลานคนไหนที่โตมาจากมือยายนะคะก็จะเข้าใจสิ่งนี้ดีว่ามนุษย์ยายเนี่ยมีความไวต่อคำว่าหิวของหลานมากๆเลยค่ะรวมถึงถ้าได้ยินเราบอกว่าชอบเมนูไหนแล้วก็จะได้กินเมนูนั้นซ้ำๆอยู่เรื่อยเลยนะคะแล้วเราเองเนี่ยก็ไม่เคยเบื่อสักทีอาจจะเพราะเหตุผลเดียวกันกับคุณกาแฟค่ะที่เมนูโปรดของหลานคุณยายมักจะสร้างสรรค์ส่วนผสมขึ้นมาใหม่ให้เป็นสูตรมัดใจเฉพาะตัวค่ะคือยายพี่อะค่ะจะใช้แป้งข้าวเจ้าผสมแป้งข้าวเหนียวนี่ไม่รู้ว่าปกติที่เรากินห่อหมกกันอะมันก็จะเป็นอารมณ์เหมือนฟิลพะแนงที่มีแบบกะทิข้นๆใช่ไหมพะแนงกะทิอะไรแต่เนี้ยยายตำพริกแกงเองด้วยพริกแกงที่บ้านตำเองก็จะใช้พริกแห้งพริกที่ตากแห้งกระเทียมหอมตะไคร้ค่ะผิวมะกรูดแล้วก็มีเกลือเล็กน้อย อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสูตรที่คุณยายเขาทำอะนะคะมันก็จะไม่เหมือนคนอื่นซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่เหมือนกับห่อหมกข้างนอกมันไม่มีรสแบบนี้เลยแล้วก็จะใช้แป้งที่เป็นแป้งข้าวเจ้าผสมแป้งข้าวเหนียวตัวเนื้อแป้งห่อหมกอะมันจะดึงมันจะดึงๆพอแบบพริกแกงมาเจอกับกะทิมาเจอกับเครื่องปรุงอะไรเงี้ยมันก็จะนัวๆนิดนึงนัวๆเผ็ดๆมีกลิ่นเครื่องเทศแล้วก็มีแป้งดึงๆแล้วก็มีหยวกที่มันแบบเวลามันสุกแล้วมันจะกรอบๆนิดนึงเนาะแล้วก็มีเนื้อไก่โรยด้วยใบมะกรูดเหมือนเวลาเรากินผัดกะเพราไก่อะไรเงี้ยเขาจะหั่นไก่ประมาณชิ้นพอดีคำใช่ป่ะเหมือนกันอันนี้ยายก็จะหั่นหยวกอะเป็นพอดีคำแล้วมันจะทำให้มันไม่ดูเป็นห่อหมกแบนๆหรือว่าอันนี้มันจะเอาไปปิ้งใช่ไหมยายพี่เอาไปนึ่งค่ะ ใส่ใบตองแล้วก็นึ่งมีน้ำชุ่มฉ่ำจุยๆโอ้โหหิวเลยเนี่ย คิดว่าไม่ได้กินตั้งแต่เริ่มมาเรียนมหาลัยอ่ะจนถึงทุกวันนี้ก็น่าจะเป็น10ปีแล้วอ่ะโอ้พอนึกได้ว่าอยู่ห่างไกลจากเมนูนี้มาเป็น10ปีคุณกาแฟก็ไม่รอช้าที่จะรีบพาเรานะคะขยับเข้าไปให้ใกล้กับความทรงจำของเธอมากขึ้นหมกหยวกกล้วยของคุณยายที่พิเศษอยู่แล้วในช่วงฤดูร้อนจะยิ่งพิเศษมากขึ้นไปอีกด้วยไข่มดแดงและพอพูดถึงไข่มดแดงขึ้นมาเนี่ยเธอก็รีบที่จะเล่าถึงประสบการณ์การออกไปสอยไข่มดแดงกับคุณยายค่ะเพื่อมาทำอีกหนึ่งเมนูในดวงใจอย่างไข่เจียวเรื่องราวจะเป็นยังไงมาฟังกันค่ะช่วงหน้าไข่มดแดงอ่ะก็เอามาใส่ในหมกหยวกค่ะลองนึกนะลองนึกภาพตามทุกคนลองนึกภาพตามกำลังกินหมกหยวกมีไก่มีกะทิมีแป้งแล้วมีไข่หมดแดงด้วยโอ้ยมันปอแปะมันน่าจะอร่อยนะพี่ว่าไม่รู้แต่พี่ว่ามันก็แปลกดีปกติไข่หมดแดงอ่ะมันก็จะนัวอยู่แล้วแหละเป็นรสแบบมันๆใส่เข้าไปก็คือแล้วก็อีกเมนูที่คิดถึงเนาะคุณยายก็อุตส่าห์ทำอาหารเก่งมากหลายเมนูแต่ว่าก็ยังคิดถึงเมนูธรรมดาแบบไข่เจียวไข่มดแดงอีกอยากให้ช่วยเล่าถึงเมนูนี้ให้ฟังค่ะคือถ้าเล่านะก็จะแบบภาพลอยมาจ้ะภาพลอยมาแล้วตอนนี้ เป็นยังไงเพราะว่าไข่มดแดงเนี่ยกว่าจะได้กินนะมันยากมากมันลำบากอะเลยเข้าใจเลยว่าเวลาไปซื้อที่เขาขายอะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะขายแพงได้เพราะว่ามดแดงอ่ะมันเราจะได้ไข่มดแดงมาก็คือจากรังมดแดงที่อยู่บนต้นไม้ใช่ปะยายพาไปสอยเลยค่ะโอ้ my god คือตอนเด็กๆ เนี่ยเป็นคนที่แบบตัวดำมากเลยนะ แดดลมนี่ไม่เคยกลัวเลยคือยายพาไปตลอดอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ยายก็จะพาไปสอยไข่มดแดงซึ่งก็จะมีไม้เหมือนไม้สอยมะม่วงแล้วก็จะมีตัวตะข่ายอ่ะมา แล้วพอไข่หมดแดงมันมาในนั้นใช่ปะมันก็ต้องเอาแป้งอะแป้งมันอะไปโรย
เพื่อให้ตัวมดแดงอะค่ะมันหนีไปมึงหนีไป สะกดจิตให้มันหนีไปเพราะมันจะแบบเวลามันเห็นอะไรที่เป็นสีขาวๆมันก็จะหนีใช่ป่ะเสร็จแล้วไม่พอค่ะมันไม่ได้หนีไปไหนมันมากัดเรา แค่ตัวหนีไปยังไม่ได้นะต้องเอามาแช่น้ำแล้วก็ผ้าแบบผ้าขาวบางอะไปวนๆในน้ำเพื่อที่จะให้ตัวขาของมดแดงอะมันมาติดมันก็จะเป็นอีกวิธีนึงที่ทำให้มันออกมาอีกระดับหนึ่งเสร็จแล้วก็เอาตัวไข่มดแดงเนี่ยมาผึ่งให้แห้งแล้วก็เก็บไว้แล้วก็เอามาใส่ไข่เจียวซึ่งยังไม่จบค่ะมันดูง่ายนะไข่เจียวใครๆก็ทำได้ใช่ปะไม่ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าไข่เจียวใส่ไข่มดแดงมันก็จะปอแปะปกติมันปอแปะใช่ปะนี่ปอแปะในกระทะแล้วมันกระเด็นใส่ฉัน แล้วเวลามันกระเด็นอะมันก็ทรมานแล้วนะแต่นี่ไข่มดแดงมันไม่สามารถควบคุมได้อะมันกระเด็นแปะแรงมากแต่ตอนที่มันเราเอามากินอะมันก็ฟินอยู่นะมันแบบเป็นอารมณ์แบบไข่เจียวฟูๆก็ว่าอร่อยแล้วแล้วมีไส้ที่เป็นแบบปอแปะอีกอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นอีกเมนูนึงที่แบบว่ากินบ่อยในตอนเด็กเพราะว่ามันหาได้ง่ายแล้วก็ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยแต่ลงแรงสนุก เราชอบใช่ไหมคะหรือว่าเรามีอิดออดบ้างไหมเพราะว่าความเป็นเด็กเนี่ยอย่างปอเนาะก็จะแบบโอ้ยไม่อยากไปไม่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่นอนอยู่แล้วแต่บางทีถ้าแบบเป็นช่วงเช้าอ่ะก็สนุกเพราะมันไม่ร้อนแต่ถ้าเป็นช่วงกลางวันมันก็ร้อนไงเราก็จะแบบโอ้ยขี้เกียจไปแต่ถ้านึกถึงว่าเราจะได้กินมันนะก็จะมีแรงไปคือเป็นคนที่ตัวเล็กแต่ว่ากินเก่งมากตอนเด็กอ่ะกินตลอดเลยแล้วคนทำเขาก็จะดีใจที่เรากินเก่งแต่ก็ทำไม่หยุดแล้วอย่าบอกนะว่าอะไรอร่อยเหมือนเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าบอกว่าเมนูไหนอร่อยก็จะทำอยู่งั้นแหละไม่หยุดก็เลยได้กิน2อันเนี้ยบ่อยๆตั้งแต่นั่งพับใบตองรองห่อหมกผสมแป้งตำพริกแกงไปจนถึงหาไข่มดแดงกิจกรรมที่คุณยายให้หลานสาวคนนี้ทำร่วมกันมาตั้งแต่เด็กก็เพราะว่าเรื่องปากท้องนั้นสำคัญค่ะการมีทักษะในการหาวัตถุดิบและประกอบอาหารคงเป็นสิ่งที่คุณยายทำได้ดีมาตลอดและอยากส่งต่อให้หลานคนนี้ดูแลตัวเองและคนอื่นได้เหมือนกับที่ยายทำคือยายเขาก็พยายามสอนให้เราทำเป็นเนาะแล้วก็บางทีเขาก็เป็นห่วงเราแหละเพราะว่าที่บ้านอ่ะไม่มีผู้ชายบางทีเราอาจจะต้องไปเรียนหนังสือเราจะต้องไปทำงานในอนาคตคือเขาสอนให้เราเป็นแม่บ้านแม่เรือนมากๆเลยนะแบบเขาจะบอกตลอดว่าถ้าวันนึงยายไม่อยู่หรือว่าเราต้องแต่งงานเราก็ต้องทำได้แล้วเมนูเนี้ยมันเป็นซิกเนเจอร์ของยายเฉพาะแบบเป็นสูตรที่ยายเขาผสมเองที่เขาคิดว่าแบบเนี้ยอร่อยแล้วลูกหลานกินแล้วก็อร่อยเขาก็ถ่ายทอดมาให้เราอย่างเงี้ยแม่เขาก็ชอบค่ะซึ่งแม่เขาก็พยายามมาทำกินเองอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าไม่เหมือนยายแต่กำลังคิดอยู่ว่าคืออนาคตเนี่ยจะพายายมาอยู่ที่กรุงเทพด้วยแล้วอาจจะมีแบบเป็นเมนูประจำวันให้คุณยายทำในหมู่บ้านอะไรเงี้ยรับรองใจชัวตอนนี้คุณยายอยู่เพชรบูรณ์คนเดียวเหรอคะใช่แล้วอยู่เพชรบูรณ์คนเดียวกับน้องสาวยายอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็น้าก็คือลูกสาวอีกคนหนึ่งของยายคุณยายและญาติพี่น้องยังคงอาศัยอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ขณะที่คุณกาแฟนะคะตั้งแต่มาเรียนมหาวิทยาลัยก็ถือเป็นการเปิดประตูบานใหม่ในชีวิตได้ทำตามความฝันวิ่งไล่ขวายคว้าโอกาสต่างๆที่เข้ามาด้วยรูปลักษณ์ที่สวยสง่าและผิวสีน้ำผึ้งที่เป็นเอกลักษณ์ได้ดึงดูดแมวมองในเส้นทางนางงามโดยเธอได้ประเดิมส้นสูงก้าวแรกบนเวทีบ้านเกิดในการประกวดนางสาวเพชรบูรณ์ปีพุทธศักราช2561ค่ะเริ่มต้นจากปี61ก่อนก็คือมีคนมาทับทามไปประกวดนางสาวเพชรบูรณ์จริงๆเอาเวทีแรกคือนางสาวเพชรบูรณ์บ้านเกิดก็คิดนะว่าจะได้หรออย่างเราอ่ะมันคือเราไม่เคยไงแล้วเราก็ไม่ได้มีแบบจริตจะกล้านในการชะม้อยชะม้ายชายตาแบบตื้อดื้อตื้อดื้ออะไรเงี้ยแบบมันไม่ได้แล้วเราก็โอเคถ้าไว้ใจให้หนูไปก็ได้อันนั้นคือจุดเริ่มต้นเลยนะก็ไปแล้วเราก็ไปเดินแบบเป็นตัวเราแหละเป็นสไตล์แบบลุกนิกล้าเริงสดใสแต่ก็พยายามคีปลุกให้มันเป็นต่อนยอนอยู่
แต่กรรมการดันชอบเว้ย เออกรรมการก็เลยแบบเฮ้ยคนนี้ดูเป็นตัวเองดูเป็นธรรมชาติดีดูไม่ได้แบบเป็นนางงามที่ทุกคนพยายามจะเป็นก็ให้เราเข้ารอบสุดท้ายเข้าไปตอบคำถามก็เลยเหมือนคำถามมันเข้าปากอ่ะก็ตอบดีชมตัวเองอีกแล้ว ก็เหมือนน่าจะตอบแล้วโดนใจอะไรอย่างเงี้ยทุกคนในงานก็เลยแบบปรบมือให้แล้วก็วันนั้นก็มงลงค่ะก็เลยได้เป็นนางสาวเพชรบูรณ์แล้วคือเป็นเวทีแรกด้วยนะใช่ไหมคะเวทีแรกในชีวิตเลยก็เป็นนางสาวเพชรบูรณ์เสร็จแล้วก็เริ่มจากการที่เราเดินแบบดุ๊กดิ๊กของเรานี่แหละก็มีพี่เลี้ยงอะค่ะแบบแมวมองเขาก็เห็นแววว่าเฮ้ยบุคลิกเราน่าสนใจดีนะแล้วก็เราน่าจะไปต่อได้ก็เลยชวนไปประกวดมิสแกรนซึ่งมันคนละเรื่องเลยมิสแกรนมันจะต้องแบบมันๆใช่ไหมจะต้องแบบเดินสวยหุ่นต้องเป๊ะต้องมีความมั่นใจต้องพูดเก่งต้องนู่นต้องนี่อะเราก็ไม่กลัวเราไม่กลัวอะไรเลยนะเราคิดว่าเราพร้อมแต่เราคิดว่าเรื่องเดินอะเราน่าจะต้องฝึกอีกเยอะแต่ทั้งหมดทั้งมวลฝึกเองหมดเลยไม่เคยแบบไม่เคยมีครูมาเทรนอะไรทั้งนั้นเลยนะคือดู YouTube ดูคนที่เป็นนางงามรุ่นพี่ทั้งคนไทยทั้งนางงามเมืองนอกอะไรเงี้ยดูหมดเลยแล้วก็เดินตามเขาแล้วก็ส่งกระจกแล้วก็อัดคลิปแล้วก็ไปประกวดชนะที่จังหวัดลำปางเพราะว่าคือเราสามารถไปประกวดที่ไหนก็ได้อะไรเงี้ยก็ไปประกวดที่ลำปางแล้วก็ได้เป็นมิสแกรนด์ลำปางในปี2018แล้วก็เลยเป็นตัวแทนไปประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ยังไม่จบนะคะยังไม่จบเหมือนลงจากเวทีแล้วมันเหมือนยังมีไฟอยู่อ่ะมันยังแบบเอ้ยมันกำลังสนุกอ่ะมันอายุยังน้อยตอนนั้นก็23-24เนาะก็เลยไปประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์ต่อค่ะแล้วปรากฏว่าไปทำอีท่าไหนไม่รู้ไปได้ขวัญใจช่างภาพและสื่อมวลชนนั่นแหละก็อาจจะเป็นเพราะว่าเป็นสาวแบบผิวน้ำผึ้งอะไรเงี้ยเวลาถ่ายรูปออกมามันอาจจะพอดีคือตอนนั้นน่ะก็ประกาศว่าจะแขวนส้นสูงแล้วกะว่าแบบโอเคเราพอใจแล้วเราไปประกวดเวทีระดับประเทศมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยกะว่าจะแขวนส้นสูงเป็นภาษานางงามอ่ะเนาะก็คือแขวนส้นสูงก็คือไม่ประกวดแล้วอะไรเงี้ยก็เลยพักไปประมาณ4 ปีกว่าเลยล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ก็ไปประกวดมิสซูเปอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์มาแบบเวลาเห็นแล้วมันแบบว่าเอ้ยมันคือเวของเราอ่ะมันคือแบบเส้นทางของเรามันมีความสุขนะเวลาไปทําอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องไปแล้วชนะเลยเพราะว่าตอนนี้เราอายุ29ไงแล้วมันก็จะมีรุ่นน้องอะไรที่เขาก็มีความฝันเหมือนกันแต่เราก็ไม่หยุดที่จะฝันลองไปสักตั้งสิไปทําอะไรสนุกๆจอยๆ enjoy กับมันไม่ได้แบบไม่ต้องไปคาดหวังแต่เรา enjoy กับมันแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเนี่ยจะเป็นเวทีสุดท้ายก็เลยได้เข้ารอบท็อป8ไปเย้เก่งมากนะจริงๆตอนนี้ก็คือหยุดประกวดแล้วแหละแต่บังเอิญมิสซูปราเขาขยายอายุเราก็เลยไปจอยนิดนึงคิดว่าอายุเยอะแล้วให้น้องๆไปดีกว่าเรารอดูน้องๆรุ่นใหม่ๆหลังจากเล่าเรื่องแขวนส้นสูงให้เราฟังจบนะคะคุณกาแฟก็แอบบอกกับเราว่าเส้นทางนางงามนี้เนี่ยถือเป็นโอกาสที่เกิดขึ้นได้อย่างเกินคาดมากเลยค่ะเนื่องจากค่านิยมความงามกว่า20ปีก่อนการเป็นเด็กผิวสีเข้มและผมหยักศกเป็นลอนทำให้เธอถูกเพื่อนๆมองว่าเป็นลูกเป็ดขี้เรแต่ก็ผ่านมันมาได้เพราะการยอมรับในความเป็นตัวเองและเอนจอยกับทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตตั้งแต่เด็กล้อแบบบูลลี่เลยแต่เราไม่ค่อยซีเรียสเราเป็นคนร่าเริงเป็นเด็กร่าเริงเป็นเด็กพูดเยอะพูดไม่หยุดเพื่อนจะชอบเรียกว่าอีดำอะไรเงี้ยแล้วแบบผมหยิกๆใช่ไหมจะเป็นคนที่ตัวดำมากเพราะว่าต้องเป็นพ่อยายพาไปสอยไข่หมดแดงบ่อยแน่ โทษยายแล้วนะล่าสุดก็จะแบบผิวเข้มๆหน่อยอารมณ์เหมือนหน้าเหมือนเด็กใต้มากมีคนชอบทักว่าเป็นเด็กใต้หรือเปล่าไม่ใช่จ้ะเป็นเด็กเหนือ ผมหยิกด้วยนะเป็นคนผมยักษ์ศกอะแบบลอนๆเป็นหลอดเลยอะสวยนะเออตอนเด็กๆสวยมากเลยเป็นหลอดเลยพอโตมาปุ๊บมันก็ค่อยๆคลายไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเคยแบบว่าตอนเป็นวัยรุ่นสมัยเรียนมหาลัยปี1ปี2อะไรเงี้ยเออคนนี้น่ารักอยากเป็นแบบนี้อยากตัดผมแบบนี้
อยากผอมแบบนี้อยากขาวแบบนี้พอเรามาประกวดใช่ปะเราเจอคนสวยหลายรูปแบบอะบางคนก็ไม่ได้ขาวบางคนก็ขาวมากอะไรเงี้ยบางคนก็ผิวแบบเราบางคนก็เป็นหุ่นอีกแบบบางคนก็หุ่นอีกแบบแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ได้ทำอะไรเยอะดีเนาะชีวิตเราเนี่ย ได้ผ่านประสบการณ์มาเยอะเหมือนกันจากเด็กที่เป็นเด็กเพชรบูรณ์เด็กต่างจังหวัดบ้านนอกแบบคือเขาก็อาจจะเลี้ยงเราให้มาแบบเรียบร้อยทำงานบ้านเป็นทำอะไรเป็นแต่เขาก็อยากให้เราสวยเหมือนกันนะเขาก็ดีใจค่ะสนับสนุนการที่มีหลานเป็นนางสาวเพชรบูรณ์นับเป็นความภูมิใจของคุณยายไม่น้อยเลยค่ะสิ่งที่สนับสนุนหลานคนนี้บนเวทีนางงามนอกจากหมกหยวกกล้วยและอาหารในทุกๆมื้อแล้วก็คงเป็นเรื่องราวน่ารักน่ารักอย่างการประชาสัมพันธ์ให้เพื่อนบ้านนะคะมาช่วยกันเป็นกำลังใจด้วยอีกแรงค่ะประมาณว่าเบอร์หมายเลขอะไรคะรู้ทั้งตำบลนะคะแค่รู้ว่าจะไปสมัครประกวดก็ประกาศทั้งตำบลแล้วเข้ารอบหรือเปล่าไม่รู้แต่รู้ทั้งหมู่บ้านนอกจากความฝันบนเส้นทางนางงามคุณกาแฟยังเคยใฝ่ฝันว่าจะกลับไปดูแลบ้านเกิดด้วยแต่ชีวิตเนี่ยก็มักไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดนะคะด้วยภาระหน้าที่มากมายที่ทำให้ไม่สามารถกลับไปอยู่บ้านได้เธอจึงวางแผนใหม่ค่ะคือการนำบ้านที่แสนอบอุ่นของเธอมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพมหานครเลยตอนเด็กๆอะค่ะเคยคิดว่าถ้าไปเรียนแล้วแบบประสบความสำเร็จอะไรกลับมาเงี้ยจะไปพัฒนาบ้านอันนี้ก็เหมือนเป็นเด็กที่แบบดูละครเยอะนักพัฒนาไปอีกนักพัฒนาหนึ่งจ้ะคือเหมือนดูละครเยอะแล้วอยากกลับมาเหมือนเราเห็นว่าหมู่บ้านเราอ่ะยังมีอะไรที่มันยังไม่เจริญมันขาดอะไรเงี้ยแต่พอเราโตมาจนถึงทุกวันนี้ใช่ป่ะเราก็มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอะไรเยอะแยะมากมายก็เลยคิดว่าเนี่ยจะไปพายายมาอยู่ด้วยมาอยู่ด้วยที่นี่เลยค่ะที่กรุงเทพเนี่ยพอมาอยู่กรุงเทพเนี่ยค่ะมีเคยเจอหมกหยวกใส่ไก่หรือเปล่าไม่เคยเจอเลยไม่เพื่ออาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้พยายามหาหรือเปล่าในตลาดอะไรเงี้ยอาจจะมีนะแต่คิดว่ามันไม่อร่อยเท่าอ่ะก็เลยไม่กินแล้วอะไรเงี้ยมันไม่อร่อยเหมือนก็เลยไม่ซื้อแล้วหายากมากเลยนะที่จะเหมือนรถมือยายจริงๆอะค่ะหายากมากเลยไม่มีเลยก็ว่าได้ตอนนี้ถ้าสมมติว่าเดี๋ยวยายมาอยู่ด้วยต้องได้กินเมนูนี้แน่ๆเรื่องเล่าจากหมกหยวกกล้วยวันนี้แม้คุณยายจะพร่ำสอนแล้วก็ส่งต่อตำรับหมกหยวกสูตรพิเศษด้วยการตำพริกแกงด้วยการมาครกแล้วครกเล่าเพื่อให้หลานได้ทำกินเองได้ในวันที่อยู่ห่างไกลกันแต่แล้วก็พบว่าไม่มีรสชาติหมกหยวกครั้งไหนจะสมบูรณ์แบบเท่าครั้งที่ทำด้วยกันได้เลยคุณกาแฟจึงวางแผนที่จะใช้เวลาในช่วงวัยนี้อยู่ร่วมกับคุณยายให้คุ้มค่ามากที่สุดด้วยการพาคุณยายมาอยู่ด้วยกันที่กรุงเทพมหานครเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนช่วงวัยและเปลี่ยนเป็นว่าชีวิตต่อจากนี้เธอจะเป็นคนดูแลคุณยายให้มีความสุขสมกับที่คุณยายได้ปรุงรสชีวิตเธอมาเป็นกาแฟสูตรพิเศษพิถีพิถันและกลมกล่อมแบบทุกวันนี้ค่ะDriver of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbean ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast